ก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องรีเน a ยจีบ้านะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถไปโคเวอร์ได้ทุกเรื่องเนาะนะเพราะว่ามันเยอะมาก <S <S <ฮะ S 1> ทีนี้ผมก็จะไกด์ไอเดียให้ว่าอะไรที่สำคัญแล้วก็อะไรที่คุณจะต้องไปอ่านเพิ่มนะแบบฝึกหัดก็อาจจะต้องไปทำเองนะครับโอเคนะทีนี้เนี่ย เดี๋ยวเราเริ่มต้นก่อนว่าจริงๆแล้วก็คือเรื่องของการทำเมตริกเหมือนที่ผมให้คุณทำมาแหละนะครับประเด็นของการทำก็คือมันจะต้องมีการเช็คดนะิเมนชันเนาะเพราะว่าเมตริกหรือว่าเวกเตอร์ที่มันคูณกันนะ่ะถ้าเกิดว่าดิเมนชันมันไม่ลงตัวมันก็จะไม่สามารถที่จะคูณกันได้นะครับหลักๆถ้าเกิดว่าในทางปฏิบัติอนะ่ะมันก็คือแค่การคูณของเวกเตอร์กับเมตริกนะว่าคูณคูณแล้วดิเมนชันมันจะต้องแมทกัน นะครับทีนี้เนี่ยนะอันนี้คือคุณเรียนมาเยอะแล้วนะผมจะไม่พูดถึงนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือ3เรื่องครับในหัวข้อที่3.2นะว่าจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะก็คือเรื่องของเบสิสเรื่องของ Representation แล้วก็เรื่องของ o u t o m o ม i z a t i o n นะครับสามคำนี้นะคือสิ่งที่คุณจะต้องจะต้องหาให้ได้ทำให้เป็นนะ โอเคเดี๋ยวเราดูทีละตัวเลยนะว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้เริ่มจากเริ่มจากอันแรกก่อนนะฮะสิ่งที่เราจะพิจารณาคือเรื่องของเรียวรีเนียสเปซนะครับรีเนียรีเนียสเปซหรือเวกเตอร์สเปซอันเดียวกันเนาะรีเนียสเปซนะครับหรืออีกคำหนึ่งก็คือเวกเตอร์สเปซนะครับอันเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ย เวลาที่เราคุยกันถึงเรื่องของเวกเตอร์สเปซเนี่ยนะในในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็คือเขาจะใช้สัญลักษณ์ตัว R แล้วก็เหมือนกับยกกำลัง n อันนี้ก็คือเวกเตอร์สเปซที่มัน e v a l u ูเอบนสนามของส,สนามของจำนวนจริงอะนะครับมันคือเวกเตอร์สเปซ over real field นะครับตัวเนี้ยมันคือเวกเตอร์สเปซเวกเตอร์สเปซ over นะครับอยู่ภายใต้เรียวนะฮะเรียวเรียวเรียวฟิลด์นะครับก็คือ,อจำนวนจริงนั่นเองนะครับมันจะโอเปอเรตเฉพาะจำนวนจริงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะลงลึกมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือตัว c c แล้วก็ยกกำลัง n แบบนี้ตัว c แล้วก็มีแบบนี้ยกกำลัง n อ,นะอันนี้ก็คือเวกเตอร์สเปซ over คอมเพกฟิล l d นะครับอันนี้คอมเพกฟิลด์ C ก็มาจากคอมเพกนะครับคอมเพกฟิลซึ่งมันก็จะเป็นสนามของจํานวนเชิงซ้อนนะครับซึ่งมันก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าจํานวนจริงถูกไหมนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราโฟกัสเฉพาะจํานวนจริงพอนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยากเกินไปนะครับทีนี้นะฮะเราพิจารณา n-dimensional real vector space ก่อนนะครับ,ร на, space, ก,นะรบก็คือตัว Rn นะฮะ ก็สัญลักษณ์ของมันก็คืออ่านี่คือมันสเปซมันเหมือนกับมันเหมือนกับจักรวาลอะนะจักรวาลที่บรรจุดาวนะไอ้นี่มันก็เหมือนดวงดาวอะตัว x ตัวนี้มันก็เหมือนดวงดาวนะดวงดาวมันก็มีการบรรจุบรรจุสิ่งต่างๆนะก็คือไดเมนชันต่างๆนะ มันคือแบบสิ่งที่มันประก <tinc S 1> รอบให้มันเป็นโลกอ่ะหรือว่ามันเป็นดาวดาวดวงหนึ่งนะครับก็ก็ให้ให้พิจารณาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายมันมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วก็มันกว้างมากนะครับทีนี้เราพิจารณาเฉพาะจำนวนจริงเนี่ยมันจะง่ายนะครับเขาบอกว่า n dimensional real linear space นะครับที่คือตัว Rn เนี่ยนะมันจะประกอบไปด้วยเวกเตอร์เยอะๆมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตัว x นะฮะที่เป็นตัวหนาก็คือเวกเตอร์ที่มันอยู่ในอยู่ในอ่สเปซนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าผมเขียนขีดข้างล่างก็หมายความว่ามันเป็นเวกเตอร์นะครับนะแล้วก็ในเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีอิเลเมนต์ n ตัวเพราะว่าเรากำลังพูดถึง n dimensional นะครับยกตัวอย่างถ้าผมเขียน R2 R2 นะ R2 ก็คืออะไรก็คือแกน x กับแกน y นั่นเอง นะฮะก็คือ r2 ถ้าเกิดว่าผมเขียน r3 นะครับมันก็คือแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะฮะก็คือ3มิติของเรานั่นเอง2มิตินะครับทีนี้ <c oughs> ทีนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องมีแค่3มิติถูกไหมนะฮะในการคํานวณเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการคำนวณตอนนี้ที่เราที่เราสร้างเจ้าตัว ai โดยการใช้ deep learning เนี่ยมันก็จะต้องคิด เป็น n dimension แล้วนะครับซึ่งมันมองยากนะมันวาดรูปยากนะแต่ว่าเราจะต้องจินตนาการให้ได้ว่าเฮ้ยแกนมันไม่มีมีความจําเป็นที่จะต้องจํากัดอยู่ที่3แกนมันสามารถมี n แกนได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันสามารถคิดได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณลองไปคํานวณใน Tensorflow ของ Google นะฮะเอ่ Tensorflow มันคือ Library นะครับที่เอาไว้คํานวณเจ้าตัวเนี้ยนะฮะเอ่อโอเคเขียนอันนี้ให้เป็นตัวหนาก่าน,นี้่ออ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณไปเปิด Tensorflow นะครับของตัว Google นะฮะก็จะคิดในลักษณะของ n dimension นะครับซึ่งมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะการคำนวณมันมันถึงเป็นไปได้นะมันถึงทำให้ตัว AI เนี่ยมันสามารถที่จะจดจำ pattern อะไรต่างๆได้ซึ่งก็ต้องใช้ linear GBA เนี่ยแหละเป็นพื้นฐานนะครับ โอเคนะทีนี้คุณต้องมองให้เข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรนะฮะอันนี้ก็คือตัวเวกเตอร์ที่อยู่ในเวกเตอร์สเปซ Rn นะครับอ่ะก็คือเป็นตัวหนึ่งนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นะถ้าเกิดว่าเราต้องการเขียนเป็นแนวนอนเราสามารถใช้ตัวพรามนะพรามก็คือทา n s สโปต นะครับหรือจะเป็น x แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว t ก็ได้มันมี2อย่างนะถ้าใช้พามในนี้ใช้พามก็คือ tan r s p o r t นะครับแต่ว่าหนังสือเล่มอื่นอาจจะใช้ตัว t อยู่ข้างบนก็คือ tan r s p o r t ก็อันเดียวกันนะครับสามารถที่จะเขียนได้ทั้งเป็นแบบแนวตั้งและก็เป็นแบบแนวนอนนะฮะอ่ะโอเคนะครับ,นะรบทีนี้ทีนี้อ่ะโอเคทีนี้ ในใน Rn เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบรรจุนะครับเป็นเซตของเจ้าตัวเวกเ,เตอร์ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในนี้นะเขาเขียน x1 เวกเตอร์ตัวที่1อันนี้คือเวกเตอร์ตัวที่1เวกเตอร์ตัวที่2ไปเรื่อยๆจนถึงเวกเตอร์ทุดที่ m นะครับถ้าสมมุติว่าในเซตเซตนึงเนี่ยมันมีบรรจุเวกเตอร์อยู่ m ตัวและไอทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ลีเนีย s p สเป Rn นะครับก็คือเป็นจํานวนจริงแล้วก็มีดิเมนชันตามนี้เลยนะครับเขามีคําอยู่2คํคำนะให้คุณแยกแยกให้ออกว่ามันมันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนเอางี้แล้วกันมาเรียกว่าความสัมพันธ์อันดับแรก Linearly d e p e n d e n t ไหมนะครับถ้ามัน Linearly d e p e n d e n t มันจะต้อง s a t i s f y เงื่อนไขข้างล่างก็คือ3.4นะครับหรือถ้าเกิดว่ามัน s a t i s f y เอ่อถ้าเกิดว่า มันไม่มีจํานวนนะครับเจ้าตัวอลฟาเนี่ยนะครับมันเป็นศูนย์หมดเลยมันไม่มีนะครับก็คืออ l ลฟาที่เป็นค่าคงที่ด้านหน้าที่คูณกับตัว X เนี่ยตั้งแต่อัลฟาหจนถึงอ l ลฟาเนี่ยนะครับถ้าทุกตัวของอ l ลฟาเนี่ยมันจะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นถ้ามันไม่มีตัวเลขอื่นนะที่ทําให้สมการ3.4เป็นจริงเป็นศูนย์อย่างเดียวเขาจะเรียกว่าไอเจ้าตัวเวกเตอร์ที่อยู่ในเซตเซตเนี้ย มันจะเป็นเซตที่เรียกว่า linearly independent ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่อิสระต่อกันนะครับเป็นเซตของเวกเตอร์ที่อิสระต่อกันนะครับที่เราต้องการที่จะเช็คนะฮะว่ามันมีตัวไหนที่ที่เป็น dependent ไหมอะไรไหมอันนี้คือสำคัญนะครับสองสองคำแรกก็คือต้องแยกให้ออกว่ามันเป็น linearly dependent หรือว่าเป็น linearly independent นะครับ ดีพีนเนนก็หมายความว่าเวกเตอร์มันขึ้นอยู่กับอีกตัวหนึ่งอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่า x 1 x 1เท่ากับ1กับ0ย์แบบนี้และถ้าเกิดว่า x 2มันเท่ากับ2กับ0ย์แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คนะว่ามันเป็น l i n e a r l y d e p e n d e n t ไหมก็คือมันเป็นเพราะว่า x 2เนี่ยมันมันก็คือตัว x 1เนี่ยแหละมันแค่ดึงตัวเลข2ออกมา อย่างเงี้ยมันคือ dependent และ independent หน้าตาเป็นยังไง i n d e p e n d e n t หน้าตาสมมุติว่าผมมีเวกเตอร์2ตัว1กับ0แล้วก็อีกตัวหนึง0กับ1แบบเนี้ยไอคู่เนี้ยนะครับมันเป็น linearly independent เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะดึงค่าคงที่ออกได้ฮะแล้วก็ทำให้สมการ3.4เนี้ยมันเป็น0 ยกเว้นกรณีที่มันจะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นก็คืออย่างตัว1 0กับ0 0กับ1แบบนี้เซตเนี้ยก็คือเป็น Linearly Independent นะครับพอมองภาพออกเนาะก็ง่ายๆนะครับพยายามพยายามหาตัวอย่างง่ายๆนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นไปได้มากมันเป็นไปได้หลายโซลูชันมากมันเยอะมากนะเราพยายามที่จะมองอะไรที่มันง่ายๆนะเพื่อที่จะสร้างให้เราเข้าใจ